ฟิลทำยังไงดีอ่ะช่วยพี่คิดหน่อยเร็วหนูก็คิดไม่ออกหรอกนะพี่โบฟิล์มช่วยพี่คิดหน่อยเร็วฟิล์มก็ช่วยไม่ได้หรอกพี่โบดูตัวจริงก็ดีน่ากลัวกว่านี้รูปอีกโบต้นกล้ามาแล้วต้นกล้าคิดถึงโบมากเลยอ่ะหูยคนเนี้ยหน้าตาก็ดีดูแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะเนาะตายตายเนี่ยสเปคเลยหูยชมเราว่าน่ารักด้วยอ่ะนี่ขนาดไม่เคยเจอมาก่อนนะเนี่ยถ้าเจอนะสวยแน่ๆเลยไม่ใช่แค่น่ารักหรอกหูยดูเป็นคนดีอ่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยถามไปเลยดีกว่าอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ22ยังเด็กอยู่เลยสเปคเลยอ่ะกระชุ่มกระชวยหัวใจหุยอยู่กทม.เหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยก็ใกล้กันดีอย่างเงี้ยดีเลยอ่ะแล้วทำงานอะไรนะถามดีกว่าแล้วทำงานอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำงานครับบ้านผมรวยหุยเด็กรวยหล่อเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วนิสัยเป็นยังไงเนี่ยพิมพ์ถามตรงๆไปเลยดีกว่าใจบุญชอบเข้าวัดเข้าวาหุยสเปกเลยอ่ะดีดีโหนี่แหละที่ตามหามาทั้งชีวิตอย่างนี้นะนัดเจอเลยดีกว่าบ้านแกนี่ก็ไปแล้วตายฟิล์มพี่ฟิล์มพี่โบนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะไปหาพี่โบกันไหมงั้นไปดิฟิวไปพี่โบทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อพี่ก็คุยกับ แฟนอยู่จ้ะแฟนพี่โบมีแฟนแล้วเหรอใช่หล่อมาก ฟิวพี่โบมีแฟนแล้วอ่ะใช่พี่ฟิล์มไม่เห็นบอกเลยอ่ะมานี่มานี่เดี๋ยวพี่เอาอะไรให้ดูเร็วเร็วเร็วไหนมีอะไรให้ดูก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปแฟนพี่ไงไหนโอ้หล่ออ่ะเออดูดิฟิวเห็นแค่รอยยิ้มอ่ะยังหล่อจริงด้วยพี่ฟิวเขาดูมีสไตล์เป็นภาพที่แบบบ่งบอกว่าเขาเป็นคนดีมีสไตล์ใจบุญด้วยนะจริงเนี่ยพี่โบอายุ22ด้วยอ่ะพี่จะกินเด็กแล้วเป็นอมตะแล้วอ่ะไม่ใช่ไหมพี่โบเฮ้ยมันก็น่ารักหรือจิ๋นกุ๊กกริ๊บนี่คนนี้หล่อมากเลยนะขนาดหมวกปิดขนาดนี้ยังหล่อออร่าออกขนาดนี้เลยหน้าตาก็ดีมากเลยนะพี่โบแล้วพี่โบเคยเจอเขายังเคยเจอยังยังเลยอ่ะแต่พี่อ่ะนัดเจอเขาวันนี้แหละวันนี้อ่ะพี่โบใช่กี่โมงอ่ะก็ตอนเย็นนี่แหละเดี๋ยวรอเขาพิมพ์บอกมาว่าโอเคปุ๊บพี่ไปเลยโอเคใช่พี่โบจะเจอแฟนแล้วตื่นเต้นอ่ะฟิล์มฟิววันนี้ไปไหนกันหรือเปล่าอ่ะไม่ไปพี่โบวันนี้เราสองคนว่างใช่พี่โบไม่มีธุระที่ไหนแน่นะค่ะงั้นวันนี้ไปเป็นเพื่อนที่ไหนได้ไหมอ่ะเพราะว่าถ้าพี่ไปคนเดียวคงเขินอ่ะดูเลยอ่ะได้นี่ขอบคุณนะจ้าหนูกับฟิวก็อยากเห็นหน้าแฟนพี่โบเหมือนกันพี่โบก็หน้าตาดีแฟนพี่อ่ะจะหน้าตาดีขนาดไหนจริงด้วยหุยเขาตอบมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมตอบว่าอะไรอ่ะเจอกันใช่แล้วไปเจอกันที่สวนหย่อมงั้นเราต้องรีบไปกันเลยดีกว่าเอาไปพี่โบเอาไปพี่โบเดี๋ยวเขารออยู่แถวนี้หรือเปล่านะก็ไม่มีนี่นะเฮ้ยเรามาก่อนเวลาหรือเปล่าเนี่ยเลยนะที่ฟิลกับฟิลมาเป็นเพื่อนพี่อ่ะไม่งั้นมันพี่เขินแย่เลยแค่นี้ก็เขินแล้วพี่โบเลยเหรอก็มันตื่นเต้นเขินเขาน่ารักมากๆเลยนี่พี่โบเขินขนาดนั้นเลยเหรอใช่อุ๊ยนี่ก็ได้เวลานัดแล้วนะไหนนะเขาจะมาหรือยังอ่ะไหนอ่ะคนที่พี่โบนัดไว้ไม่เห็นเจอเลยในสวนหย่อมก็มีแค่เรา3คนแล้วก็พี่ผู้ชายคนนั้นน่ะนุ่งขาวห่มขาวอยู่นั้นน่ะ
ไม่รู้สิก็เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเจอกันที่สวนหย่อมใช่ไหมฟิลกับฟิล์มก็เห็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองดูก่อนนะแป๊บนึงลองถามเขาดูพี่โบอยู่ไหนค่ะพี่โบหรือว่าคนที่พี่นัดไว้คือคนนั้นใช่ไม่น่าใช่คนนั้นมีหนวดด้วยแถมแกต่างหากนี่22ใส่เสื้อขาวชอบไปวัดหรือเปล่านี่ไงเข้าวัดไม่น่าใช่นะดูโปรไฟล์สิอุ้ยคนละคนเลยพี่โบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรถติดก็ได้อาจจะยังไม่มาอ๋อโอเคพี่โบลองถามเขาดูเฮ้ยนี่โบนี่ที่อยู่ในแชทที่เราคุยด้วยเนี่ยหูยตัวจริงสวยมากเลยอะพี่โบทักหาเขาเลยว่าเขาถึงหรือยังเฮ้ยโบทักมาแล้วมาถึงแล้วครับผมใส่ชุดขาวนั่งรออยู่ตรงนี้ไงหืมทำเป็นจำเราไม่ได้นะเขาตอบมาแล้วฟิล์มดูสิใส่เสื้อขาวกางเกงขาวนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามพี่โบคนนั้นอะคนนั้นนะพี่โบเขายกมืออย่างนี้ด้วยเฮ้ยพี่โบนัดไว้แล้วก็ต้องไปหาไม่ต้องปกอะพี่โบใช่แต่มันไม่ต้องปกนะฟิล์มอ่ะดูอีกทีดูอีกแต่พี่โบเป็นคนนัดเขาตั้งแต่แรกนะฟิล์มดูสิโอ้โหโบต้นกาเองครับพี่โบคนนี้จริงดิอุ้ยไม่ต้องปกอย่างแรงคะลืมโกนหนวดมาป่ะเนี่ยสวัสดีครับโบผมต้นกล้าเองครับเฮ้ยพี่โบไม่ตรงปกอ่ะเนี่ยโดนหลอกแล้วใช่ฟิล์มฟิวอย่างเงี้ยพี่จะต้องทำยังไงดีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่โบทำไงอ่ะก็พี่โบนะเขามาแล้วแต่ว่าตัวจริงกับในรูปอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะใช่พี่โบโดนหลอกแล้วฟิวทำยังไงดีอ่ะช่วยพี่คิดหน่อยเร็วหนูก็คิดไม่ออกหรอกนะพี่โบฟิล์มช่วยพี่คิดหน่อยเร็วฟิล์มก็ช่วยไม่ได้หรอกพี่โบดูตัวจริงก็ดิน่ากลัวคนนี้รูปอีกโบต้นกล้ามาแล้วต้นกล้าคิดถึงโบมากเลยอ่ะโบทำไมตอนคุยกันในแชทอ่ะบอกคิดถึงบอกอยากเจอพอเจอกันแล้วทำไมไม่พูดกับต้นกล้าล่ะโบอ่ะสวยมากเลยนะเหมาะกับต้นกล้ามากที่สุดเลยพี่หลอกโบอ่ะตัวจริงน่ากลัวมากๆเลยไม่เห็นเหมือนในแชทเลยดูสิเนี่ยคนละคนเลยอ่ะใช่ตัวจริงนะน่ากลัวมากเลยอ่ะหนวดก็ยาวใช่ตัวก็เตี้ยอายุก็เยอะอีกอ่ะใช่พี่โบอยู่ไม่ไหวแล้วไปเถอะไปเร็วบายโบรอต้นกล้าก่อนต้นกล้าอยากคุยกับโบมากๆเลยไปเร็วพี่โบไปเร็วพี่โบมาพี่โบเขาตามมาอีกไหมอ่ะเขาตามอีกปะเนี่ยไม่ละมั้งเหนื่อยพี่โบวันหลังอย่าคุยกับคนแปลกหน้าอีกอ่ะโอ๊ยน่ากลัวพี่โบการที่เราคุยกับคนแปลกหน้าในโลกโซเชียลอ่ะมันอันตรายมากเลยนะมีหลายคนที่โดนหลอกเราควรดูให้ดีไม่ควรไว้ใจกันไปนะคะพี่โบเพราะเราอ่ะอาจจะโดนหลอกไปในทางที่ไม่ดีได้นะพี่โบใช่ค่ะถ้าน้องๆแชทกับคนแปลกหน้าควรเล่นอย่างมีสตินะคะทุกคนใช่ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะเวลาเราจะคุยกับใครเนี่ยก็ควรระวังให้ดีนะคะยิ่งเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยยิ่งอย่าไว้ใจค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโบอ่ะสวยมากๆเลยนะหมอก็ขอที่ครับพร้อม5 4 3 2 action โบอ่ะสวยมากๆเลยนะหมอก็จริงหมอกับต้นกล้าที่สุดแล้วที่สุดเลย5 4 3 2 action ฟิลไม่ประสบการณ์เรื่องโดนหลอกแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่โดนโกงเรื่องของกินโบต้นกล้ามาแล้วต้นกล้าคิดถึงโบมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะปั่นแน่เลยคืนนี้ฟิลฟิลเอ้ยฟิลฟิลโบรอเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวโอ้ออกตัวไว